หลวงพ่อนพวรรณหรือพระอาจารย์นพวรรณคุณสาโรวัดเสนานิมิตเกจิคงแก่เรียนสายวัดพญาติวัดประดู่ผู้สืบทอดวิชาชาตีก้าวเฮหลวงพ่อกันทำไมถึงบอกว่าท่านเป็นเกจิคงแก่เรียนนี่คำนี้นะคงแก่เรียนเนี่ยหมายถึงอะไรอยากมีความรู้แล้วก็เรียนนะคือเห็นเรื่องการเรียนเนี่ยเป็นอาหารถ้าเป็นพระก็เป็นภัตตาหารนะเห็นเป็นภัตตาหารเลยอยากนะอยากฉันอยากทานอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามีความอยากแหมอยากจะเรียนรู้อ่ะนี่พระอาจารย์นพวรรณท่านเป็นอย่างนั้นนะพระอาจารย์นพวรรณเนี่ยนะหรือหลวงลุงเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยนะครับพระครูพิสารอุทัยสารนะหรือหลวงพ่อนพวรรณคุณสาโรหรือหลวงลุงนพวรรณหรือพระอาจารย์นพวรรณนะที่เรียกขานว่านะคัมภีร์ไสยเวทเคลื่อนที่นะครับหลวงพ่อนพวรรณปัจจุบันอายุ62ปีเจ้าวาดวัดเสนานิมิตตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิดังเมืองกรุงเก่าผู้สืบทอดวิชาอาคมสายวัดพญาติการามหลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นหลวงพ่อวันเนี่ยหรือพระอาจารย์วันเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดท่านเกิดวันเสาร์ในช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาจึงเชื่อกันว่าเป็นคนดวงแข็งเป็นพิเศษวัยเด็กเนี่ยท่านชอบศึกษาหาความรู้ทั้งด้านธรรมะและไสยศาสตร์อย่างจริงจังโดยได้ศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์เลื่อนและอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันวัดพญาติการามหรือวัดพญาติจนสำเร็จวิชาชาตีก้าวเฮซึ่งเป็นวิชาในหมวดชาตีอันเป็นเอกลักษณ์อันลือลั่นของสำนักวัดพญาติการามพระนครศรีอยุธยาพระคาถาชาตีก้าวเฮนี้เป็นของโบราณสืบมาจนถึงหลวงพ่อกันธรรมะโชโตนะธรรมะโชตนะธรรมะโชติเนี่ยนะครับนะวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าวิชาหินเบานะวิชาหินเบาพุทธคุณของพระคาถานี้ใช้ทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตีทนทานต่อของหนักนี่นะแล้ววิชาของท่านเนี่ยเมื่อวานผมได้คุยกับท่านนะนะมีวิชาพัดเขาเรียกว่าพัดนะพัดมวลยานะพัดมวลยาเป็นคาถานะพัดมวลยาพัดเล่าก็มีเออผมเพิ่งได้ยินนะผมเพิ่งรู้เนี่ยจากพระอาจารย์เนี่ยแล้วท่านท่องให้ฟังนะนี่เดี๋ยวผมอัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ติดตามรับชมกันต่อมาเนี่ยนะพระอาจารย์นพวรรณหรือหลวงพ่อนพวรรณได้ศึกษาไสยเวทจากครูบาอาจารย์อีกหลายท่านอาทิพระอาจารย์เจ๊กพระอาจารย์เจ๊กนะแล้วก็อาจารย์เยื่อได้สอนวิชามูลกันใจจนสำเร็จแตกฉานและยังสำเร็จวิชาธรรมก้าวโกฏจากพระอาจารย์โฮมที่ได้ศึกษาจากสำเร็จหลุ่นแห่งนครจำปาสักฝั่งลาวอีกทั้งได้ศึกษาวิชาภูคุณพยนต์กำบังตนและถอนคุณไสจากหลวงพ่อพาวัดกระโพสุรินรวมทั้งได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนี่ถ้าคนเล่นวัตถุมงคลเนี่ยต้องรู้จักหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับเจ้าตำรับเครื่องรางจิ้งจกมหาลาภมหาเสน่ห์นี่ท่านเรียนมาจนหมดสิ้นเลยที่สำคัญสุดหลวงพ่อวันได้รับตำราการสร้างวัตถุมงคลและพิธีการต่างๆของสำนักวัดประดู่ทรงธรรมแหล่งรวมสรรพวิชาสำนักอาคมขลังตำรับยันอักขระนะจักรพรรดิตาธิราชโดยได้รับจากหลวงพ่อบุญนาคแล้วก็หลวงพ่อสละสองอดีตเกจิดังในด้านการปกครองนี่นะครับปีพ.ศ.2561เป็นเจ้าคณะตำบลสามบัณฑิตและเจ้าวาดวัดเสนานิมิตด้านสมณศักดิ์5ธันวาคมพ.ศ.2557เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกที่พระครูพิสารอุทัยสารหลวงพ่อวันเนี่ย
เป็นผู้ได้รับการสืบทอดวิชาโดยผ่านโยมปู่ของท่านซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อกั่นวัดพญาติโดยตรงนอกจากนี้โยมย่าของท่านเป็นน้องสาวของหลวงพ่ออั้นวัดพญาติซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อกั่นที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมและสัพพะตำราต่างๆของหลวงพ่อกั่นเอาไว้ทั้งหมดต่อมาเนี่ยเมื่อหลวงพ่ออั้นมรณภาพผู้ที่ได้รับตำราต่างๆก็คือน้องสาวของท่านซึ่งเป็นโยมย่าของหลวงพ่อวันดังนั้นตำราทั้งหมดในสายวัดพระญาติจึงตกอยู่กับหลวงพ่อวันเนี่ยครับหลวงพ่อวันนับเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในสัพพวิชาอาคมต่างๆอย่างมากมายจนสามารถปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดาศิษย์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางชื่อเสียงของหลวงพ่อวันโด่งดังไปทั่วประเทศรวมทั้งนักสะสมพระเครื่องรางของขลังในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยจึงนับได้ว่าหลวงพ่อวันเป็นผู้ที่คงแก่เรียนและเป็นเอกอุในศาสตร์ต่างๆอย่างแท้จริงนี่คือประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อวันหรือพระอาจารย์วันนะครับนะเมื่อผมไปมาเนี่ยผมไปมาผมก็ต้องมีประวัติมาบอกกล่าวท่านเพราะหลายคนเนี่ยพอไปได้ฟังการพูดของท่านได้สัมผัสได้อะไรอยากจะรู้ว่าความเป็นมาประวัติท่านอย่างไรผมในฐานะที่เป็นสื่อวงการพระซึ่งมีสโลแกนว่าสื่อลึกวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคำพินิวนั้นคำพินิวคงไม่ทำอะไรแบบนะรู้ไม่จริงนะเล็กๆน้อยๆเราไม่ทำฉะนั้นเราทำเราต้องเอาเรื่องราวมาพูดให้ท่านฟังได้แบบนี้นะรู้ต้นสายปลายเหตุรู้ที่มาที่ไปนะพระอาจารย์นพวรรณเนี่ยผมเจอท่านท่านเชื่อไหมเหมือนสนิทผมเจอท่านแค่สี่ครั้งเองแล้วส่วนใหญ่จะเจอในพิธีพุทธาเทวาวิเศษวัตถุมงคลเจอ4ครั้งครั้งหลังสุดเนี่ยครั้งที่4เนี่ยที่ได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านท่านเป็นพระอารมณ์ดีแต่บทดุนี่เอาเรื่องนะบทท่านดุเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะว่าท่านเป็นนักเลงมาก่อนเรื่องนี่เกจิแนวนี้นะถ้าสมัยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเหนียวอ่ะเกจิแนวเนี้ยเหนียวนะเมื่อก่อนนะเพราะว่าอะไรนะเกจิรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านต้องมีพระเดชนะท่านต้องมีพระเดชพระคุณนะเกจิในปัจจุบันนะส่วนใหญ่จะมีพระคุณเห็นไหมเพราะมีพระเดชไม่ได้เดี๋ยวเขาโกรธนะเดี๋ยวลูกศิษย์โกรธเอาก็ส่วนใหญ่จะมีพระคุณไม่ค่อยได้ต่อว่าต่อขานไม่ค่อยได้อะไรนะแต่เกจิรุ่นเก่าเนี่ยเขามีพระเดชทำไมต้องมีพระเดชก็คนมันไม่กลัวนะมันไม่กลัวทำไมคนเราไม่กลัวเราก็มันได้ของดีไปจากท่านน่ะมันได้ของดีไปได้วิชาไปมันจะกลัวได้ยังไงเราเมื่อมันไม่กลัวใครเนี่ยมันกลัวอยู่คนเดียวมันกลัวอาจารย์ของมันคนเดียวคนอื่นมันไม่กลัวเลยนั้นคนจะดุด่าจะว่ากล่าวมันได้เนี่ยก็ต้องเป็นอาจารย์นั้นอาจารย์จะดุนะดุแล้วก็ทำจริงงานวัดสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเกจิเนี่ยนะที่เรื่องคงกระพันชาตีเรื่องแค้วคาดอะไรพวกนี้นะเกจิรุ่นเก่าๆอ่ะนะเคยเป็นเสือมาก่อนนะเคยเป็นนะเด็กเกเรอะไรมาก่อนนะตีรันฟันแทงอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นมาก่อนทั้งนั้นแหละก่อนมาบวชนะพอเขาบอกนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเอาคนไม่ดีมาบวชกลายเป็นคนดีไอยุคปัจจุบันเอาคนดีมาบวชกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยไม่รู้มันไปได้อะไรมานะมันไม่ได้อะไรมาเอาคนดีไปบวชกลายเป็นคนนะกลายเป็นคนไม่ดีเอาคนไม่ดีไปบวชหนักเลยทีนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกนะผมยังเคยได้ยินได้ฟังเลยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะตอนที่ผมเด็กๆอ่ะเขาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่จะบอกลูกเลยบอกว่าลูกนิสัยไม่ดีนะเป็นนู่นเป็นนี่ติดยงติดยาเดี๋ยวไปบวชนะเป็นนักเลงหัวไม้ไปบวชโอ้โหพอไปบวชก็กลายเป็นพระดีอ่ะอยู่ในศีลในธรรมดีหมดเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไล่ไปบวชเรียบร้อยเลยนะเอาคนไม่ดีบอกไปบวชสิไปบวชยิ่งหนักไปใหญ่เลยเอาคนไม่ดีไปบวชมัน
โอ้โหมันไม่ดีหนักไปใหญ่เลยนี่เห็นไหมนะไปค้นเจอเสพยานะคือบางทีเนี่ยบางวัดเนี่ยในต่างวัดโอ้โหเกือบจะทั้งวัดเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอเอาคนไม่ดีไปบวชมันหนักกว่าเก่าอีกมันไม่เหมือนยุคโบราณเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกลัวบาปกลัวกรรมไงนะพระอาจารย์นพวรรณท่านถึงเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าบาปกรรมมีจริงนะแล้วท่านเป็นพระเป็นพระคือพูดแล้วเข้าใจง่ายอ่ะผมว่าท่านเป็นพระนักเทศที่เป็นบ้านๆนะนะแล้วท่านครบมากนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อนพวรรณเนี่ยเป็นเกจิที่ครบเครื่องนะเทศเก่งพูดนะให้เข้าใจง่ายนะเรื่องการสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะท่านมีตัวอย่างมายกตัวอย่างให้เห็นนะใครเกเรแล้วเป็นยังไงใครเป็นนะใครทำอะไรแล้วเป็นยังไงนะเหมือนกับบอกอ่ะท่านเอาเรื่องคุณยายมาเล่าอ่ะนะคุณยายข้างวัดอ่ะจริงๆนะท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่ายมบาลมาเอาคนผิดไปคือท่านยังไม่สิ้นอายุขัยไงแต่ว่ามาเอาคนผิดไปนะเอาคนผิดเอายายเนี่ยไปปรากฏว่าเขาจะเผาแล้วนะเขาจะเผาแล้วนะปรากฏว่าพอไปส่งตัวเอาตัวไปส่งบอกว่าผิดคนนะผิดคนบอกรีบเอาไปแต่ยายหิวอ่ะนะยายหิวนะก็ไปดูหูกับข้าวมันเยอะเลยนะกับข้าวเยอะเลยอะไรอร่อยอร่อยเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่ให้กินนะเขาไม่ให้กินเขาบอกว่าของยายเนี่ยของอยู่ตรงนั้นมีอะไรนะมีกล้วยมีอะไรอยู่แค่นิดหน่อยเองไปกินตรงนั้นคือคุณใส่บาตรมาแค่นั้นอ่ะใส่บาตรมาแค่นั้นก็กินแค่นั้นแล้วยายก็เขาก็รีบเขาบอกว่านะพระอาจารย์นพวรรณท่านเล่าอ่ะท่านบอกว่ามันผักยายลงเหวนะลงมาแล้วก็สะดุ้งแล้วก็ตื่นในขณะที่ไฟเนี่ยลามตัวแล้วอ่ะนะไฟลามตัวแล้วจะไหม้แล้วฟื้นขึ้นมาคนตกใจกันหมดตายแล้วฟื้นนะคือเอาตัวผิดไปเรื่องเอาตัวผิดเนี่ยผมเคยได้ยินจากหลวงปู่นะหลวงปู่พานะครับนะท่านอยู่ศรีสะเกษเนี่ยท่านเล่าเอ้ยท่านอยู่อะไรร้อยเอ็ดท่านอยู่ร้อยเอ็ดตอนนั้นผมไปท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่านะมันเอานะเขามาเอาตัวท่านผิดไปคือมันอายุใกล้ๆกันแล้วก็ชื่อนะชื่อคล้ายๆกันเรื่องไหนก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าแล้วมันมาเอาท่านไปแต่ว่ามันก็มาส่งท่านนะนะมาเอาท่านไปอยู่ๆแล้วไปแล้วก็มาส่งท่านนะเพราะว่าผิดคนนะท่านยังอยู่นะตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะท่านยังผูกข้อมือให้ผมเลยตอนนั้นผมไปนะหลวงปู่พานะครับตรงนี้เนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์นพวรรณหรือหลวงพ่อนพวรรณเนี่ยท่านมีดีนะมีดีเยอะทีเดียวเลยเรื่องของนะเรื่องของคาถาเรื่องของอะไรมีอะไรต่างๆเนี่ยท่านไปเรียนมาหมดอ่ะแล้วท่านเรียนแบบรู้จริงไงไม่เอาแบบงูกับปลานะเขียนอักขระยันเนี่ยสวยมากนี่ผมบอกให้เลยนะเดี๋ยวผมนะผมไม่มีจริงๆเนี่ยผมอยากจะขอแผ่นเขาคงไม่ให้มานะเป็นพระบุตรพระลบอ่ะกำลังจะมีการจัดสร้างพระบุตรพระลบแล้วเป็นรุ่นแรกของนะของพระอาจารย์นพวรรณผมว่าศิษย์ในสายเนี่ยต้องเอากันหมดแหละต้องจองกันหมดอ่ะรุ่นเนี้ยเพราะว่าเป็นแนวความคิดของท่านเองท่านบอกนะท่านบอกลูกศิษย์ท่านที่ทำรุ่นเนี้ยท่านบอกว่าให้ทำพระบุตรพระลบท่านบอกให้ทำพระบุตรพระลบนะทำไมท่านให้ทำพระบุตรพระลบเขาบอกว่าพระบุตรพระลบเนี่ยเก่งกว่าหนุมานอีกท่านบอกอย่างนั้นนะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่านะเสด็จในกรมหลวงชุมพรเนี่ยสักไว้ด้านหลังเนี่ยนะพระบุตรพระลบนะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านบอกว่าให้ทำพระบุตรพระลบผมเห็นนะลายเส้นของท่านเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยพระบุตรพระลบด้านหน้าด้านหลังอ่ะผมว่าเอ๊ะดูแล้วมันโล่งๆแปลกๆยังไงอ่ะนะแต่พอมาดูนะตอนที่ท่านเขียนอักขระยันไปแล้วโอ้สวยอ่ะสวยมากเลยนะนะอักขระยันล้อมนะท่านเขียนนะเขียนอักขระยันเนี่ยล้อมไปทั้งหน้าทั้งหลังนะโอ้ยเหรียญนะนี่ถ้าทำออกมาสวยมากเลยนะเหรียญพระบุตรพระลบของนะของพระอาจารย์นพวรรณนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดจองนะยังไม่ได้เปิดจองนี่ลูกศิษย์ถามกันเยอะเลยอ่ะนะเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะเปิดจองถามกันเยอะเลยนะของพระอาจารย์นพวรรณนะรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยนะนะผมต้องเอานะผมต้องเอาเลยรุ่นเนี้ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
นะดูแล้วเพราะว่าหน้าวัตถุมงคลนี่ท่านบอกอย่างนี้นะพระอาจารย์นพวรรณบอกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป็นเกจิก็จะมีรูปหน้ารูปอะไรของเกจิรูปท่านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท่านอยากให้เป็นพระบุตรพระลบนะเพราะว่าพระบุตรพระลบเนี่ยนะเก่งนะครับท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอาคลิปมานะมาให้ท่านได้ดูกันนะแล้วท่านจะเข้าใจพระบุตรพระลบนะนะเนี่ยนะก็เป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์นพวรรณหรือหลวงพ่อนพวรรณที่กำลังจะเปิดให้สั่งจองนะครับนะใครสนใจเดี๋ยวผมมีรูปแบบมีอะไรผมจะเอามาให้ท่านดูนะพระบุตรพระลบของพระอาจารย์นพวรรณแล้วผมบอกนะน่าจะเป็นเกจิมาแรงอีกรูปหนึ่งเพราะว่าผมบอกว่าในออนไลน์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่8นะเกจิที่ท่านนะท่านมีของอ่ะนะเกจิมีของเนี่ยคนจะชื่นชอบแล้วจะดังไวจะขึ้นไวแต่จริงๆท่านดังอยู่แล้วนะท่านมีชื่อเสียงอยู่ในวงการพระอยู่แล้วนะแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยผมบอกนะมันต้องมีนะได้คนนะกลุ่มคนได้รับรู้อ่ะถ้าคุณกลุ่มคนได้รับรู้เนี่ยอย่างเนี้ยท่านเป็นพระมีของอ่ะคือเป็นพระจริงอ่ะนะเก่งจริงมีของจริงเนี่ยเวลานั่นปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยนะคนจะแห่ไปหาท่านนะเพราะว่านะท่านเก่งจริงอ่ะนะอัครยันน่ะท่านดูนะถ้าคนบอกว่านะถ้าคนบอกว่าอย่างเนี้ยบอกว่าท่านเก่งเรื่องอัครยันมากเลยแต่ในตัวท่านไม่มีอัครยันสักตัวเนี่ยผมว่านะมันก็ตอบตรงนั้นยากเหมือนกันนะนะก็ตอบตรงนั้นยากเหมือนกันนะนะก็ไปดูนะถ้าบอกว่าท่านเก่งอัครยันน่ะแล้วบอกหลวงพ่อนพวรรณเก่งอัครยันผมเชื่อนะนะผมเชื่อนะเพราะว่าอะไรนะตัวท่านมีอัครยันเต็มไปหมดเลยตัวท่านน่ะไปดูว่าอัครยันเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยท่านบอกว่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านน่ะนะก็วัยรุ่นน่ะนะนะความเป็นนักเลงความอะไรก็มีนะครับนะเกเรอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่พอบวชนะตั้งแต่คฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ท่านก็ไปศึกษาแล้วเพราะว่าคนเกเรหรือนักเลงสมัยเมื่อก่อนน่ะต้องมีของดีนะต้องมีของดีท่านบอกนะทุกอย่างไม่ว่าจะนะไม่ว่าจะของดีสำหรับจีบสาวนะของดีสำหรับวงนะวงสวนเสเฮฮานะของดีดูนะมวนใบเส้นเนี่ยก็มีคาถานะนะมีคาถาพัดนะพัดมวนใบเส้นผมเพิ่งได้ยินน่ะมีภาษามีคาถาพัดเล่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าท่านพูดเล่นนะผมบอกว่านะหลวงพ่อลองท่องให้ฟังท่านท่องให้ฟังเลยนะนะนี่เป็นคาถาที่ใช้จริงๆนะคาถาพัดเล่าอ่ะ